ผมไม่อ้างเลยครับพี่สายผมไม่มีครับผมไม่เคยอ้างผมทำงานให้ตำรวจมาเกือบ20ปีแต่ผมไม่มาสีผมไม่เคยอ้างที่นายไม่แต่คำเดียวไม่กระดังไม่กระดังจำชัยพลผมก็ไม่เคยอ้างครับแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นมาได้ไงนี่มันเรื่องมันเกิดขึ้นมาเพราะว่านักข่าวตลอดทีนี้ที่ผมจะมาผมกะว่าจะมามอบตัวนายอยู่แล้วแต่ทีนี้ผมคืนนึงเข้าท้ายไม่ออกเพราะว่าตำรวจต้องเรียกลูกเรียกเมียกลัวเขาจะออกถูกออกจากราชการมั่งอะไรมั่งติดคุกคุณทางนี้มันติดคุกครับแล้วใจครับเออยอมนี่ไม่ยอมไปพูดให้เสียหายถึงผมอีกใครจ้างคุณมาไม่มีใครจ้างครับนายใครจ้างคุณมาให้มันใส่ร้ายไม่มีครับไม่มีใครจ้างครับไม่มีครับผมไม่เคยผมก็คิดว่าลูกนี้ถูกกฎหมายเพราะว่าต้องการตรวจค้นคืนนั้นหรือภาคเก่งคือใครสืบภาคเก่งหรือว่าอะไรสืบครับฮะสืบครับตอนนี้ยังอยู่สืบไหมอยู่ครับยังอยู่สืบชื่ออะไรผมจะไม่เข้ากันได้หรอกชื่ออะไรผมเป็นแนวหนุนชั้นผู้ใหญ่เนี่ยผมถามคุณเลยว่าชื่ออะไรก็มีทั้งสารวัตรสารวัตรอะไรทั้งดาบครับสารวัตรอะไรจำชื่อไม่ได้ครับดาบอะไรดาบเดชครับดาบเดชสารวัตรจำชื่อไม่ได้รูปร่างเป็นไงก็แกเพิ่งย้ายมาใหม่ครับฮะแกเพิ่งย้ายมาแกก็แวะท่านผู้กับแกไปกันโชคครับทราบคนอื่นเนี่ยท่านฟังผมด้วยครับนี่ผมจะพูดความจริงคุณพูดมาถ้าผมทำงานให้กับตำรวจแล้วผมมาเป็นแบบนี้คุณทำให้กับใครอ่ะทำให้กับตำรวจชุดหนึ่งครับใครอ่ะชื่ออะไรฮะลงพักจบไปด้วยคุณไปการโชคให้ตำรวจชุดไหนผมไม่ได้เรียกเลยครับผมไม่ได้เงินสักบาทเลยครับผมไม่ได้เรียกเลยแล้วคุณทำอะไรให้ตำรวจใครอ่ะผมคิดว่ารถคันนี้เป็นรถผิดกฎหมายทุกของผิดกฎหมายตำรวจใครอ่ะคุณบอกมาดิตำรวจใครผมนี่ว่าตำรวจชื่อพลตำรวจศรีวราไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมแต่ตำรวจอยู่ในชุดพัดเสร็จครับ